รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสฉันให้เขาคนละชิ้นหนึ่งไม่ได้ขี้เหนียวชิมก็คือชิมมาละน้อยกว่าละพอชิมในไทยเนาะคือมาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันเปรี้ยวทั้งปากเลยนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต้นปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทางเวิร์กพอยต์ช่อง23ช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมรายการเต้นปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศนะฮะมาให้เราปรุงแต่งกันเลิศจริงๆจนตอนนี้พจนานุกรมของเราเหมือนไม่คนละเล่มอ่ะ หลายครั้งคาดหวังโปรตีนก็มาผักหลายครั้งคาดหวังผักก็มาผักมาโบ๊ะบ้าเขาไม่โบ๊ะบ้าเปิดเลยแล้วกันหนึ่งดูเบาๆอันนี้เราอาจจะต้องพริกขี้หนูเต้าหู้อะไรอย่างนี้ป่ะโอ้โหเต้าหู้เล็กเหรออะไรนะเปิดเลยหนึ่งสองสามอะไรอ่ะหน้าตาเหมือนพริกพริกขี้หนูป่นเหรอไม่ใช่ถ้าพริกขี้หนูป่นจะมีแบบจะเป็นอีกแบบนึงนี่พริกดูเม็ดใหญ่แล้วก็ดูมันมีอะไรเป็นสีๆอีกสีนึงชิมไหมแล้วคุณให้ผมชิมอ่ะคุณยังไม่รู้เลยมันคืออะไรคุณให้ผมกินเหรอมันไม่ใช่พริกป่นน่ะมันคล้ายหมั่นล่ามากเพราะมันมีเครื่องเทศอย่างอื่นเค็มๆหวานหวานด้วยปรุงรสมาเสร็จเลยผงหมั่นล่าอ่ะคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บคุณคิดว่ายังไงหลายคนคงแบบเอามาทำเมนูคาวอ่ะหมาล่าพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณจะทำแบบนั้นเหรอแต่ผมก็ชอบนะหมาล่าพริกเกลือผมชอบนะเราก็ชอบแต่เราแค่บอกว่าเราคงไม่ทำคือปกติแล้วเนี่ยหมาล่าเนี่ยคนไทยแล้วกันนะตอนนี้จะคุ้นชินกับปิ้งย่างแล้วก็โรยเอาผงปรุงรสหมาล่าเนี่ยมาโรยมันก็จะแบบหอมๆทั้งเผ็ดทั้งชานะฮะแต่วันนี้เนี่ยพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ว่าเราอยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็เป็นช่วงเทศกาลด้วยเราเชื่อว่าเป็นขนมอีกตัวที่คุณสามารถเอาไปขายก็ได้แจกก็ได้รับรองแบบเผ็ดซับซ่าตลอดปีเมนูอะไรครับชื่อเมนูว่าป๊อปคอร์นหมาล่าเบคอนกรอบอาจารย์ทำอะไรครับเราจะทำคั่วพริกเกลือผมว่ามันเป็นเมนูคลาสสิกนะครับแล้วก็อร่อยมากๆผมกินทุกวันผมรู้สึกว่าอันนี้ใช่เอาละครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงครับเราจะแบ่งงานกันทำอ่ะว่ามาครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณเทดดี้เขาเบื่อเราแล้วเขาก็อาจจะแยกไปเป็นอีกตอนนึงเองใช่ไหมเห็นเขาพูดอยู่บ่อยๆคุณอย่าเอาความเจ็บช้ำมาเปิดเผยเราจะเจียวเบคอนน้ำมันที่ได้มาจากการเจียวเบคอนเนี่ยนะคะเราจะเอามาทำไซรัปหม่าล่าและเอามาทำป๊อปคอร์นเราก็จะได้ป๊อปคอร์นกลิ่นเบคอนแล้วก็ไซรัปกลิ่นเบคอนหม่าล่าอัจฉริยะมากๆคนคิดเก่งมากเก่งมากๆจริงๆเราดีกว่าจานที่สั่งไหมเฮ้ยใครเขาจะกล้าพูดแบบนั้นคำถามเหมือนแบบไม่ใช่ปลายเปิดด้วยความที่บ้านเราอะเราสองคนชอบกินของเผ็ดอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าหม่าล่าเป็นอะไรที่คือกินก็รู้ว่าใส่อะไรก็อร่อยอะแต่เราเห็นหลายคนนะนิยมเอาหม่าล่ามาทำเป็นเมนูของคาวเพราะฉะนั้นอะของหวานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากเอามาลองทำแล้วหลังจากทำแล้วเราก็ว่ามันอร่อยเนาะอร่อยมากๆอยากให้ไปลองทำไปติมได้ไหมฮะได้เอ้ยได้ตอนเราเรียนมีคุณครูที่สอนเราอะทำช็อกโกแลตหม่าล่าเอ้านี่โหโดนดักไปแล้วเนี่ยเราทำก็ไม่ใช่คนแรกแล้วดิก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ทำอร่อยไม่แพ้เขาไงเหมือนกันอันนี้อาจจะมีคนทำแล้วใช่แต่ว่าก็ลองดูสูตรนี้ด้วยนะฮะใช้ทุกอย่างแบบคุ้มจริงๆเพราะว่าเราใช้เบคอนแล้วก็ใช้น้ำมันเบคอนด้วยเราเอาหมดเลยได้ไหมอ่ะได้ครับไม่ติดครับเดี๋ยวเราเผื่อน้ำมันของเขาให้ไปผัดก็ได้นะจะได้หอมยิ่งขึ้นน่ะของอาจารย์น่ะหลายคนมีปัญหาในการเจียวเบคอนเจียวยังไงน้ำมันไม่ออกเบคอนจะไหม้แล้วจริงเหรอยังไงไม่มั้งเขาไม่เลยอ๋อเจียวยังไงก็ออกเปล่าคุณเลือกเบคอนมายังไงน้ำมันก็ออกอ่ะเมนูของเราวันนี้จะต้องเป็นหมูย่างคั่วพริกเกลือแล้วหมูย่างเราไม่ธรรมดานะเป็นหมูย่างหมักกับผงหม่าล่าให้มันซึมเข้าไปในหมูเกิดมาต้องไม่เคยกินเลยแหละหมูย่างอะไรจะแบบเผ็ดซับซ่าถึงใจขนาดนี้นี่ได้เนื้อคอหมูย่างมาจากตลาด
ชิ้นนี้ก็พอแล้วนะรับประทาน2คนก็จุกแล้วล่ะคุณผู้ชมรากผักชีกระเทียมพริกไทยพริกไทยไม่ต้องใส่เยอะใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำใช้เวลานานหน่อยไม่ต้องปรุงรสอะไรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามาล่าเนี่ยเขาปรุงมาเสร็จเขาก็มาโรยรับประทานได้เลยเอาไปใส่ทำน้ำซุปแบบหม้อแบบจิ้มจุ่มแบบสไตล์จีนแล้วก็เผ็ดแบบเซฉวนใส่น้ำมันงาเยอะๆก็อร่อยนะคุณผู้ชมเพสไม่ไหวค่ะเอาล่ะเคล็ดลับอยากจะให้หมูของเรานุ่มละมุนแล้วมีกลิ่นแบบมาไทยหน่อยๆก็กะทิสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่ไม่ต้องเยอะบางคนไม่เข้าใจเอากะทิไปอาบซะฉ่ำโอ้ยเปลืองเนี่ยแค่นี้พอแล้วทีนี้อยากจะให้มันแบบเผ็ดซาบซ่าเราก็ผงมาล่าต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้เผ็ดจริงนะแล้วก็ถ้าเกิดใส่มากมายเนี่ยเวลาย่างอ่ะวิ่งกันครัวแตกเลยนะฉุนตายเลยคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคละฝั่งนู้นบอกสบายเลยเป็นผงมาล่าฝั่งนู้นเขาบอกสบายเพราะก็ชอบนี่ฉันเห็นก็ซื้อมากินกันเกือบทุกวันไม่รู้อะไรก็มาล่าทีไหนคงจะเอามาล่ามาพรมแทนแป้งฝุ่นแล้วล่ะเขาชอบขนาดนั้นเขาทำเมนูอะไรอ่ะป๊อปคอร์นมาล่าเบคอนกรอบเอาเถอะค่ะคงกินกันอย่างอร่อยคืนนี้คงจะเตรียมน้ำไว้สองโอ่งนะคะนอนไปก็กินน้ำตามไปด้วยสมน้ำหน้าเอาอันนี้หมักค่ะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเรามาย่างนะของเราแค่โรยอ่ะของอาจารย์เขาทั้งหมักทั้งเอาไปผัดด้วยนะคุณรู้ได้ไงว่าเราแค่โรยดูถูกผมดูถูกผมของเราเอาลงไปทำเป็นไซรัปเลยเป็น007อ่ะ007อ่ะสายลับเนี่ยพอมุกได้พวกคุณเดินออกจากเฟรมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะไอ้เนี่ยเขาคิดเองจริงๆเขินอ่ะเขินถ้าอร่อยก็ค่อยให้เครดิตผมนะครับไม่อร่อยก็ต้องเงียบช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาร้าทอดกรอบแซ่บใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยปลาร้าปลากระดี่เคล้าให้เข้ากันจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกินำปลาร้าปลากระดี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองสับกระชายสับตะไคร้สับข่าสับใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วใส่ปลาร้าปลากระดี่ที่เตรียมไว้และพริกขี้หนูแห้งทอดหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาร้าทอดกรอบแซ่บผ่านไป2นาทีค่ะเอ้ยผ่านไป2ชั่วโมงค่ะวางใส่ตะแกรงนะห่างไกลจากแหล่งกำเนิดความร้อนสักหน่อยเพราะมันใกล้มากประเดี๋ยวข้างบนจะไหม้ไอ้ตรงนี้ใส่ไปมันหอมนะแต่จะเป็นตัวที่ทำให้มันไหม้ก่อนก็ไฟลุมๆแล้วกันคุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงมากประมาณสักอย่าเกิน150ซีไปเรื่อยๆไม่เอาน้ำซอสฉันไม่ชอบเพราะน้ำซอสจะมีน้ำตาลมีอะไรต่อมีอะไรเสร็จแล้วก็เอามาทาแล้วก็ตัวน้ำตรงน้ำตาลก็จะโดนความร้อนทำให้เกิดการไหม้อาจจะหอมชวนรับประทานแต่มันไม่ซึมเข้าเนื้อวิธีนี้หมาล่าเข้าไปอยู่ในหมูนะกำลังปุ๊บปั๊บเลยนะฮะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคือไปตลกหกฉากอย่าอยู่ตรงนี้อย่าทำกับข้าว
ผมแค่ถามว่าตอนนี้คือเราเจียวได้ที่แล้วนะน้ำมันออกมาเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมดูตอนนี้คุณจะเห็นว่าเบคอนของเราเนี่ยกรอบแบบขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะผมว่าเราเอาหม่าล่ามาโดยตรงนี้เลยดีกว่าครับอย่าไปถึงข้าวโพดเลยเฮ้ยไม่พอนะเราสองคนอ่ะน้ำมันออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำมันออกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกเดี๋ยวเราจะมาทำป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นของเราจะได้เคลือบไปด้วยน้ำมันเบคอนมันจะไม่มีกลิ่นหอมอีกอันนึงจะเอามาทำเป็นตัวไซรัปที่เคลือบตัวป๊อปคอร์นอีกทีนึงก็จะมีความหอมๆหวานๆนะครับอร่อยมากใครชอบกรอบมากกว่านี้ก็ได้คือแล้วแต่นะฮะอันนี้อาจจะแบบยังได้เคี้ยวหน่อยใช่เราอยากเหลือไว้ให้แบบมีแบบได้เคี้ยวนิดนึงจะเด็ดน้ำมันเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจากเขาผมเมื่อกี้ประมาณ 7-8 แผ่นเหลือแค่นี้นะฮะไม่มีใครแอบกินใช่ไหมไม่มีอ๋อโอเคไม่มีจริงๆไม่ได้มีใครทำอะไรกับเขาเลยมันมีเท่านี้เราก็เกลี่ยเกลี่ยนะให้เขาแห้งหน่อยนะจะได้กรอบเนาะใช่ใช่เพราะว่าเอาออกมาจากกระทะแล้วเราก็เกลี่ยเขานิดนึงอุ๊ยตายตายคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็จะไหม้แล้วตายรีบโชคดีนะกลับมาทันสุกแล้วค่ะประเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็คั่วพริกเกลือกันนะเอาละฮะอันนี้คือน้ำมันที่เอาเบคอนออกไปแล้วเดี๋ยวหม้อนี้เดี๋ยวเราจะมาทำป๊อปคอร์นนะครับผมใส่ไม่เยอะหลักๆคือเราแค่เอาน้ำมันเนี่ยที่เคลือบกับตัวเมล็ดข้าวโพดก็พออันนี้นะฮะเมล็ดป๊อปคอร์นนะครับก็หาซื้อได้นะครับเจ้าที่ชอบใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะครับให้ทุกเม็ดเนี่ยเขาเคลือบด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับปิดฝาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาโอเคเลือกใช้ภาชนะที่เป็นฝาใสแบบนี้ค่ะมันก็จะมองเห็นข้างในว่ามีอะไรอยู่ในนั้นพอหมูเราเย็นใช่ไหมเราก็จัดการมาหั่นอู้ตายจะให้ดูหน้าตัดสัมผัสดูสินี่นะดูสิน่าทานมากเลยเราก็จัดการหั่นซะไม่ต้องมาเอียงแฉลบเพื่อให้มันดูชิ้นโตมันไม่มีความจำเป็นเนี่ยดูสิชิ้นบางๆอดใจนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ข่มใจมันจะหมดตั้งแต่อยู่ตรงหน้าเขียงเนี่ยไม่ทันได้ไปเป็นผัดคั่วพริกเกลือใดๆนี่นะถ้ามีข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะก็จบเหมือนกันนะน่ากินมากเราหั่นได้บองอย่างนี้เลยอันนี้เขาเรียกภาษาฝรั่งว่าเปเปอร์ติงคือบางเท่ากระดาษนี่ดีว่าครัวเดี้ยนปิดหน้าต่างนะคะถ้าลมพัดหมูเดี้ยนบินไปเลยครับมันเบามากนุ่มเพราะว่ามีกะทิช่วยแล้วก็มีกลิ่นหอมของกะทิเมื่อโดนกับความร้อนผสมกับเครื่องเทศมาลุ่งมาล่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยมันก็เลยดูสมบูรณ์ไปหมดระหว่างรอข้าวโพดป๊อปขึ้นมาเราก็จะทำคาราเมลก่อนอ้อทำแคนดี้แล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปในน้ำมันเบคอนของเราจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำแต่เราขอให้น้ำตาลของเราละลายก่อนมันจะต่างจากที่ทำคาราเมลเนาะอันนี้ก็จะเอาไว้เคลือบตัวป๊อปคอร์นนะฮะซึ่งยังนิ่งอยู่เลยเขาคิดเองจริงๆเขินอะเขินเขินถ้าอร่อยก็ค่อยให้เครดิตผมนะครับไม่อร่อยก็ต้องเงียบๆเอาล่ะพอเราหั่นหมูที่เราย่างไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาลงกระทะกันเลยนะใครที่ชอบจามง่ายแพ้ง่ายก็เตรียมนะคะที่ชงที่ชูเพราะว่ากลิ่นอะมันจะชวนให้เราจามน่าดูเลย3บ้าน8บ้านเนี่ยพอทำเมนูนี้ทีไรข้างบ้านรู้ทุกทีเลยเดินมาขอแบ่งหน่อยนะคะชอบให้รับประทานไปทีเดียวเป็นเรื่องเลยติดเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งเราจะต้องคั่วพริกเกลือเราก็ต้องคั่วก่อนเรามีพริกเหลืองใส่ลงไปไฟไม่แรงนะคะไฟไม่แรงไฟอ่อนๆก่อนอย่าไฟแรงพริกขี้หนูสับอันนี้เรียกว่าโอ้ระเบิดระเบิงนะคะรากผักชีกระเทียมสับเป็นกระเทียมสดกระเทียมสดไม่พอนะคะตำรับนี้กระเทียมเจียวใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยเพียงแค่ต้องการให้มันมีกลิ่นที่แตกต่างจากที่คนอื่นเคยกินรับรองได้เนี่ยไม่มีเหมือนใครเลยใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ผัดไปเห็นไหมมันจะดูแห้งๆแล้วก็ร่วนๆไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ใส่ผงมาล่าอีกไหมคะยังใส่สิคะใส่มาล่าอีกค่ะ
เนี่ยหม่าล่าทั้งข้างในเนื้อแล้วก็หม่าล่าทั้งข้างนอกไม่ใช่เอาหม่าล่ามาโรยๆแล้วก็บอกโอ้โหตำรับหม่าล่าโอ้โหอะไรอ่ะลองแบ่งหมูย่างหม่าล่าให้ฟังชิมหน่อยยังผัดไม่เสร็จเอาจ้าทำหมูเหรออ๋อให้ฝั่งโน้นเหรอแหมประเดี๋ยวเขาชิมเสร็จมันยังไม่ครบเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่อร่อยยังไงเขาก็ต้องพูดว่าไม่อร่อยเพราะมันยังไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันให้เขาคนละชิ้นหนึ่งนี่ให้แค่นี้ไม่ได้ขี้เหนียวชิมก็คือชิมอาจารย์ย่างหมูเสร็จแล้วอาจารย์ย่างหมูเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้คั่วนะอาจารย์มาแบ่งให้เพิ่งเอามาแต่ประตู2อ๋ออันนี้ประตู109หม่าล่าน้อยกว่าล่าพอชิมในไทยเนาะโจทย์คุณหม่าล่าไม่หรอแป๊บนึงคือให้ผมมี2ชิ้นคุกข้าวอิ่มเลยคือมาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันเปรี้ยวทั้งปากเลยนะฮะไม่ได้จริงๆต้องมีเพิ่มอ่ะอาจารย์แล้วทำไมพี่เนี่ยจะให้2ชิ้นจะบอกชิ้นก็คือชิ้นเอาละคุณผู้ชมนี่เราเริ่มผัดเครื่องของเราเริ่มแห้งๆแล้วเห็นมั้ยเราต้องผัดจนกระทั่งพริกเหล่านี้แห้งเราต้องผัดนะคุณผู้ชมจนกระทั่งพริกกันเดาหดได้นะคะแม่บางคนทำแบบนี้แล้วมันก็ไหม้ไม่ไหม้สิคะไม่ไหม้ค่ะนี่เรียนทำไม่ไหม้เลยเห็นไหมคะเนี่ยสีสันงดงามเอาหมดเลยนะพูดอุ้ยพูดอุ้ย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 โดนคุ้มวะเต็มไปเลยค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายหมูย่างหม่าล่าของเราอยู่นี่แล้วก็ยังมีผงหม่าล่าอีกพริกหม่าล่าอีกส่วนหนึ่งนี่เห็นไหมคุณดูนะพริกแห้งกลิ้งไปกับกระทะเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ต้องให้ได้แห้งแบบนี้นะจำไว้เลยถ้าเราทำเอาละหมูใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใส่หมูลงไปเสร็จนะก็ต้องค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเนี่ยหมูมันจะถูกคลุกกลิ้งแห้งอยู่ในนี้อย่ามาเปียกๆโนอย่ามาเปียกๆคั่วพริกเกลือต้องอย่างนี้แห้งๆเอาเร่งไฟแรงขึ้นมาหน่อยเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงมันจะต้องออกหวานๆหน่อยๆแบบหวานตายใจอ่ะพอกินเสร็จนึกว่าไม่เผ็ดโอตายที่ไหนได้เกลือป่นนิดนึงนะคะแล้วก็พริกหม่าล่าค่ะลงไปอีกค่ะจะเผ็ดเกินไปอ้าวก็เผ็ดสิฉันไม่ได้บอกทำหวานนี่มันต้องเผ็ดสิรับรองค่ะลงจานได้แล้วค่ะพร้อมค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยเอาละครับตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วนะครับดูสังเกตดูนี่ปุ๊กปุ๊กละพอปุ๊กสักแบบว่า 3-4 เม็ดเนี่ยนับ1ถึง10มันก็จะปุ๊กยิ่งขึ้นนะครับเราต้องปิดไฟถ้าเรายังไม่ปิดไฟก็อาจจะไหม้ได้นะครับสาเหตุที่พวกเราเลือกใช้หม้อแบบนี้ก็เพื่อการนี้แหละค่ะทำให้เห็นชัดขึ้นอุ๊ยนี่ไงกันนี่ผมนี่ไงมันแบบมันเริ่มประมาณสักประมาณ125เม็ดละเหลือประมาณ400กว่าคุณเป็นคนที่โกหกหน้าตายมากจริงๆแล้วครับนี่ครับคือเราขยับเพื่อให้ความร้อนเขาทั่วถึงแล้วเราก็เปิดฝาไม่ได้เพราะเราไม่อยากให้เขากระเด็นออกมานอกภาชนะเราน้ำเชื่อมเราฟูแบบนี้แล้วอันนี้คือใช้ได้จากนั้นเราจะใส่หม่าล่าของเราลงไปผงปรุงหม่าล่านะครับเผ็ดไม่เผ็ดตามชอบอันนี้เป็นผงปรุงหม่าล่าสำเร็จรูปนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเหมือนเดิมก่อนใส่ก็ชิมก่อนเนาะว่าเขาจัดจ้านขนาดไหนชอบเค็มมากเค็มน้อยเพราะว่ามันจะมาพร้อมเผ็ดกับเค็มเวลาซื้อแบบนี้ชิมก่อนชิมแล้วชิมแล้วติดไฟเลยเนี่ยใส่หมดเลยแล้วกันเอาอีกแล้วคนคุณภาพเอาละครับอันนี้ข้าวโพดป๊อปของเรานะฮะเรียกได้ว่าบานออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี้นะฮะใส่อ่างผสมเลยนะครับอนุญาตนะอย่ามาป๊อปตอนนี้นะไม่เอานะกลัวเหลือนิดหน่อยก็ตามนั้นแต่เราว่าเรา2คนเก่งมากแล้วนะโอเคเอาหมดเลยนะอุ๊ย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 น้ำมันเออโดนพุงเมื่อวะเราก็จะใส่เบคอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไว้โรยหน้าหน่อยนึงไงใช่ไหมล่ะคุณใจเย็นๆดิอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะโอเคนะ
โอ้เข้มข้นมากเข้มข้นมากโอ้โหเนี่ยคุณฟังเสียงสิทั้งเบคอนทั้งป๊อปคอร์นมันกรอบด้วยกันหมดเลยน่ากินมากๆครับเราต้องคลุกเคล้าอย่างเบามือนิดนึงถ้าอยากให้กรอบนานเกลี่ยใส่ถาดไปอบอบไปอ่อนๆต่อแล้วอย่าคิดว่าเรามีแต่โปรตีนนะฮะเราจะมีสมุนไพรด้วยผักโรยผักโรยคืออย่างน้อยคือให้มีกลิ่นหอมดังนั้นเนี่ยเราโรยเฉพาะส่วนที่เราจะกินถูกไหมเพราะว่ามันเก็บไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินส่วนนี้ปุ๊บเราก็โรยเฉพาะตรงนี้อันนี้เราก็เก็บไว้ได้นะครับต้นหอมซอยนะครับอุ้ยอร่อยมากอ่ะวันที่โจทย์เป็นผักชีอ่ะยังไม่งามเท่านี้เลยนะฮะ ผมงงเหมือนกันเพื่อแนมเพื่อแนมใช้มือจับก็ได้แหมไม่เอาโอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับป๊อปคอร์นมาล่าเบคอนกรอบจ้ะต้องกินอย่าเยอะของพันอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เปลืองเครื่องดื่มมีฟองเยอะแล้วนะหมายถึงโซดาค่ะเอาป๊อปคอร์นมาแลกก็ไม่เอาเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหมูย่างคั่วพริกเกลือนะฮะหรือว่าจะเป็นนี่นะฮะป๊อปคอร์นหม่าล่าเบคอนกรอบครับป๋าฝากบอกว่าอะไรนะเอาป๊อปคอร์นมาแลกก็ไม่ยอมไม่ต้องยอมได้ไงเจ้เนี่ยก็ไม่ต้องร้อยก็ไม่ต้องแลกป๋าพูดมาอย่างนี้เหยียดหยามเจ้นะเนี่ยเหยียดหยามเราคนคิดเมนูคือเธอไม่หรอวะเนี่ยอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าเต็มปากเต็มคำจะมีโจทย์เป็นอะไรและคุณผู้ชมมีทางเลือกในการปรุงอาหารแบบไหนติดตามชมรายการของเรานะทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23แห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำเมนูเกาหลีเกาหลีหน่อยไหมเด้พอเขาทำเสร็จจะลืมฝากบอกนะอันยองอาเซยอกินหลงกว่าก็ไม่รู้เสื้อขาวนะครับคุณผู้ชมคุณจะใส่งาลงมาโรยๆนิดนึงก่อนไหมกว่าตัวจะตกงาก็ไม่คุณตัดทุกผมขอโทษไม่รู้คุณจะเล่นนะ